ก็นะฮะก็อย่างที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการเล็งโดยใช้สายตาที่ถูกต้องนะครับโดยจะมีตัวช่วยเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับอย่างที่ดูไปในคลิปนั้นเนี่ยนะมีเครื่องมือแต่ละถ้าเราอยู่ที่บ้านนะครับนะเราฝึกเองที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะมีตัวไหนที่เราจะทำให้เราช่วยในเรื่องของการมั่นใจว่าเราได้เร็งตรงแล้วตลอดแนวตั้งแต่ท้ายคิวไปจนถึงปลายจนกระทั่งเข้าไปในแนวซึ่งว่าเป็นเส้นตรงจริงๆนะครับเห็นในที่เราดูไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะชัดไหมเอ้ยชัดแล้วนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่าเขาเรียกว่าไซไรท์นะครับอุปกรณ์ช่วยในการเข้าแนวโดยการเล็งด้วยสายตาที่ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่เมื่อเวลาเราเรียนนะลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยหรือที่เราเห็นใน YouTube จะไปซื้อที่ไหนนะครับทำเองได้ครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำเองใช้งานด้วยตัวเองนะครับถ้าเรามีวัสดุนะครับเอาง่ายๆก็เป็นพวกรางนะครับรางขอบรางอะไรที่เป็นพลาสติกนะครับมีเยอะไปนะครับเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นขายเป็นฟุตนะครับก็ซื้อมาสัก3ฟุตนะครับ2ฟุตก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทำอะไรครับวัดนะครับวัดละตัดนะครับอันนี้ตัวรองพื้นนะครับวัดละตัดนะครับพอวัดนะครับก็ใช้เลื่อยนะครับธรรมดานี่เองนะครับวัดเสร็จแล้วก็อะไรครับตัดออกมานะครับเป็นหนึ่งส่วนเห็นไหมครับพอตัดมาแล้วก็จะเป็นหนึ่งส่วนนี้นะครับเราก็ใช้อะไรครับใช้เป็นสองระดับนะสองระดับแล้วก็ตัดออกมาอีกหนึ่งส่วนอันนี้ก็ประมาณสัก4นิ้วอีกส่วนนึงก็ตัดคือ8นิ้วนะครับตัดมาเป็น2ส่วนนะครับดูนะครับพอเราตัดแล้วเราก็จะได้เป็นส่วนยาวอันนึงนะครับ8นิ้วอีกส่วนยาวนึงก็ประมาณ4นิ้วนะครับเสร็จแล้วทำไงครับดูนะครับก็เอาส่วนสั้นวางทับส่วนบนนะเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเป็นระดับ2ระดับของระดับที่เราจะวัดสายตาเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยกันเลยครับเอากาวติดนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยได้แล้วเอากาวติดครับเสร็จแล้วก็ทำอะไรครับแบ่งครึ่งเท่าๆกันตีเส้นตรงเดี๋ยวเราก็จะได้สายไร้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับทำได้ง่ายๆเองนะครับไม่ต้องไปหาซื้อครับทำเองนะครับพอทำแล้วก็อะไรครับเอาไว้ฝึกเองนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้ไปเรียนในบทเรียนกันต่อไปนะครับนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับทำเองได้นะครับง่ายๆนะครับไม่แพงด้วย เดี๋ยวไปเข้าบทเรียนกันต่อนะครับผม